ดูหัวนี่อุ้ยสีสวยเชียวอุ้ยหอมมากทุกคนหอมหอมส้มตำจิ้มกันนะพัฟฟิ้งโคเซอร์บานแล้วค่ะดอกสีชมพูเพียวนี่ดอกโบตั๋นสีชมพูดูกับแสงอาทิตย์ยาม2 ทุ่มแบดี้เป็นหัวแล้วค่ะบางอันก็เป็นใบดูดูเขียวงามเชียวเก็บกันดูพืชผักโอ้ยฝนตกโปรยๆอากาศร้อนๆผักบุ้งพรึ่มเลยนนสันสวัสดีในสวนหลังบ้านค่ะทุกคนตอนนี้3 ทุ่มแล้วนะคะอาจจะเสียงดังไหมเงียบเนาะเงียบสงบแถวบ้านคุณหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเย็นลงก็จะเงียบสงบนะคะแล้วก็หลังจากทำงานได้รับการพักผ่อนเราก็จะฟังเสียงนกจิ๊บ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 ในสวนสดชื่นเดี๋ยวพาไปเก็บแรดิสกันก่อนนะคะเพราะว่ามันบางอันมันจะเป็นหัวแต่บางอันก็ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บกันไปดูกันว่ามันงามไหมเนาะเดือนเดียวก็ได้ผลผลิตแล้วค่ะทุกคนดีที่แบบวันไหนอากาศดีเนาะคุณหนึ่งก็จะแบบออกมาในสวนนะคะก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะหวานไปเรื่อยๆในมันขึ้นก่อนแล้วก็เก็บก่อนนะคะนู่นนี่เป็นหัวแล้วเนี่ยบางอันก็ติดกันนะทุกคนติดกันก็จะดึงเลยดูหัวน้อยๆจะเป็นหัวอยู่มั้งอยากเอาใบไปแกงอ่อมดีกว่านี่เป็นหัวแล้วดูเอามาดูดิอึ๊บหัวน้อยๆหนึ่งปลูกแรดิสกินใบใบไปแกงอ่อมได้ทุกคนนี่ดูมันติดกันเนาะเห็นไหมเนี่ยหวานเราไม่ได้แยกเนาะมันก็จะติดกันแบบนี้นะคะก็เอาไปเลยกินได้นะคะใบก็กินได้คือจังอันผักกาดเขียวหน่อยบานเฮ้าเนี่ยแหละผักกาดหินนะแม่จ้าผักกาดหินผักกาดเขียวน้อยเป็นหัวไม่ได้เนี่ยแรดิสนะคะปลูกประมาณ20 กว่าวันก็เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะถ้ามันไม่เป็นหัวแล้วก็หวานลงใหม่ดูปีนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะกินใบปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่นี่มันยังจะเป็นหัวอยู่ดูหัวนี่อุ้ยสีสวยเชียวเป็นหน้าเป็นตาดูอันนี้หัวเดียวปล่อยไว้ก่อนเป็นหน้าเป็นตาอันนี้ปล่อยไว้ก่อนเลยกินอยู่จ้าหัวหนึ่งอู้สวยเนาะดูหัวนี่จิ๊บอู้หัวน้อยๆอยู่เสียงนกจิ๊บ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 ทุกคนผักกาดเขียวนะดูหอมชีสลัดนู่นนะต้นหอมปลูกไว้ในกระถางค่ะกัดถัดนี้ชอบก่อนไปเอาไปแกงกันก็จะเอาหัวออกนะคะเอาไว้ไปกินเนาะนะคะแล้วก็จะเอาใบมาแกงอ่อมกันนะคะนี่ล้างผักเรียบร้อยค่ะหอมใบราดิสนะคะเดี๋ยวจะตำพริกหอมหัวแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวตะไคร้ใส่ทีหลังนี่ตำเครื่องเรียบร้อยเอาไปคั่วกันใส่น้ำมันนิดหน่อยคั่วพริกแกงให้หอมๆอันนี้เป็นหมูสับนะคะก็ใส่ลงไปเลยใครจะเอาไก่หรือว่า3 ชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบแกงอ่อมคั่วไปให้หอมๆจากนั้นก็เติมน้ำล้างครกลงไปนี่ค่ะนี่แหละแนวแซ่บถึงขั้นตอนการปรุงนะคะรสดีอันนี้เป็นรสดีรสผักนะคะสักเพิ่มก่อนโต๊ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะชิมก่อนนะอย่าให้มันเค็ม
ใส่น้ำกายสิทธิ์น้ำปลาร่าค่ะลงไปใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ผงนัวนะคะผงกายสิทธิ์ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ความซอสซิมรสชาติไปแล้วใส่ผักตามใจชอบใส่มีผักกาดขาวมีอะไรอันนี้ใบแรดดิทของเราแล้วก็หอมนะคะมีสำนีก็ใส่สำนีแกงอ่อมอย่าไปใส่น้ำเยอะนะคะทุกคนใส่น้ำจักน้อยนี่ก็คุณถ้ามีผักกาดขาวนะคะตัดสีสักหน่อยมีผักชีน่าวสินะมีอุ้ยนะจะใส่ใบมะกรูดปิดฝาหม้อได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะออมหมูใส่ใบราดิชใส่หอมหอมเกิดหอดแม่ได้บ้านเนี่ยเนาะส้มตำตำโคราบี้นะคะกับแครอทนี่นี่ราดิชของเราตะปุตะปิสลัดปุ๊บปั๊บมาจ้ะไข่ตุ้มก็มีป่ะไปลุยกันเถอะมาแล้วห้องห้องติดสวนนะคะเขาเรียกว่าวินเทอร์การ์เทนมาสิมากินจักหน่อยยั่วๆจักหน่อยไข่ตุ้มไข่เล่นได้ข้าวเหนียวก็มีนะคะมากินแกงอ่อมใบแรดดิสอร่อยถ้ากินแบบสดๆเนาะมันก็จะเหมือนผักกาดหินเคี้ยวยิ่งกว่านะปลูกเองปลอดสารพิษซับหลายมันจะฉุนฉุนคนที่ทานแรกๆก็ว่ามันเผ็ดอะไรอย่างนี้นะใบมันเหมือนกับผักกาดเขียวน้อยเลยทุกคนอมแซ่บแซ่บครับกินสดๆกินกับปนเอาไปดองก็ได้นะคะเอาไปเฮ็ดสมผักเนาะแซ่บโอ้ยอมแซ่บอมใส่หมูอมใส่ไก่ใส่ผักชีลาวลงไปใส่อันผักกาดขาวโอ้ยแล้วแต่สิมากใส่มะเขือเปาะแซ่บอืมแซ่บค่ะอมใส่ไก่ใส่เนื้อแล้วแต่ผู้มากมาเอาอะไรแซ่บอันนี้ตำโคราบีนี่ใบสดหัวในนั้นอันน่าทานซับกินกับก้นทั้งแซ่บค่ะผลก็คือน้ำพริกปลาทูนะเอามาแกงอ่อมใส่ไก่ใส่อย่างโอ้ยแซ่บทุกคนจะลองดูนะอร่อยมากซุปฮาดีเชียนซุปเปอร์ซอสแล้วก็ขันมันเอาเฮนเชียนขันมันเอาชวายเอาเดอรินเวิร์กเล็กๆกันบอกเผื่อ
เพื่อนๆเยอรมันมาดูแม่ย่ามาดูลูกสะใภ้กินอย่างง้อว่ะหัวน้อยๆอันนั้นค่ะคนเยอรมันเขาไม่กินนะคะใบแต่เราปลูกเองเนาะกินไปเลยค่ะแซ่บอร่อยมากนะคะเอาสั่งมาอร่อยมากซุปเปอร์คาดีเสียงซุปเปอร์ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอันนี้กูดมาส่วนหลังกันมาบอกในช่างว่าดูทีวีเปิดดูเลยจะจบคลิปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเอาวีดาเซนชื่อชิเมกันสเลกะอร่อยหลายเด้อบ๊ายบายค่ะ